เรื่องอภิปรายนะครับตามมาตรา152ของฝ่ายค้านก็มีการตกลงกันเมื่อวานแล้วนะครับระหว่างวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลก็จะเป็นในช่วงต้นเดือนนะฮะวันที่3กับวันที่4นะฮะใช้เวลาอยู่2วันแล้วก็เปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านได้ซักฟอกอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มีการเตรียมตัวอย่างดีก็เชื่อมั่นว่ารัฐบาลก็มีความพร้อมนะแบ่งเวลากันยังไงกี่ชั่วโมงเวลาเวลาส่วนใหญ่ก็ต้องเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านได้ใช้เวลามากน่าจะเกิน30ชั่วโมงหรือ30ชั่วโมงรัฐบาลน่าจะนะฮะประธานสภาที่สองจะมีการแบ่งเวลาให้เต็มที่เปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านได้ซักฟอกได้ทำหน้าที่ฝ่ายค้านในการตรวจสอบนะฮะเพื่อสมดุลรัฐบาลหรือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็จะได้ประชาชนก็จะได้ติดตามได้เห็นว่าการทำงานของรัฐบาลเป็นเช่นไรและเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะตอบได้เต็มที่ไม่ต้องตั้งองครักษ์อะไรท่านจะถามผมเรื่องนี้ใช่ไหมไม่มีนะครับไม่ต้องตั้งองครักษ์อะไรเพราะว่าสสเราพร้อมในสภาเที่ยวนี้พรรคเพื่อไทยและพรรครัฐบาลมีสสรุ่นใหม่ขึ้นมาเยอะแยะนะฮะอันนี้ไม่ต้องไปตั้งองครักษ์หรือแนะนำอะไรผมเชื่อว่าถ้าไม่เกินเลยอยู่ในขอบเขตของการอภิปรายไม่แตะต้องข้างนอกหรือไปกล่าวเรื่องที่ทำให้บุคคลเสื่อมเสียข้างนอกเนี่ยก็คงไม่มีใครไปรู้แต่ในยติก็มีเรื่องของกระบวนการยุติธรรมซึ่งแน่นอนว่าน่าจะพาดพิงไปถึงเรื่องทักษิณด้วยเนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยค่ะขอบเขตจะมีการคือในข้อบังคับเราพูดถึงข้อบังคับก่อนข้อบังคับเขียนไว้ชัดเจนนะฮะเขียนว่าการจะกล่าวถึงบุคคลภายนอกต่อเมื่อมีความจำเป็นแต่ว่าถ้ามีการทักท้วงแล้วก็ยังพาดพิงไปถึงบุคคลข้างนอกซึ่งท่านไม่สามารถมาชี้แจงในที่ประชุมสภาได้ก็ทำให้ท่านเสียหายแบบนี้คนที่อภิปรายต้องรับผิดชอบทางกฎหมายหมายถึงเราจะไม่เบรกปล่อยให้พูดแต่ว่าให้เขารับผิดชอบเองก็คงมีทักท้วงให้รู้ตัวก่อนแต่ว่าถ้ายังไปแตะต้องบุคคลภายนอกไม่ว่าท่านทักษิณหรือผู้ใดนะฮะทำให้บุคคลภายนอกเสียหายซึ่งการอภิปรายเนี่ยเขาให้อภิปรายคนในสภานะฮะท่านรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีตัวอภิปรายได้หมดซึ่งอยู่ในสภาท่านสามารถชี้แจงได้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่การไปแตะคนพักนักภายนอกเนี่ยทำให้เสียหายเสียมเสียอย่างนี้ซึ่งสภาเราไม่มีการคุ้มครองนะฮะท่านก็รับผิดชอบทำผลทางคดีเองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ปกติที่ทำกันมาทุกยุคทุกสมัยนะไม่ว่าใครมาเป็นประธานหรือใครมาเป็นรัฐบาลหลักการนี้ก็ยังเหมือนเดิมอยู่เพราะเป็นข้อบังคับของสภา2วันนี้คือเราไม่มีการขยายเวลาแล้วใช่ไหมคะก็เป็นข้อตกลงกันแล้วนะครับก็น่าจะเกินเที่ยงคืนนะฮะที่เราคุยกันทุกครั้งนะฮะก็ไม่มีการขยายเวลานะฮะหลักการก็เป็นอย่างนี้เพราะหลายปีเราก็ทำอย่างนี้มาตลอดนะ152แล้วก็จะให้เวลาประมาณ2วันนะเป็นเรื่องปกติที่สภายึดหลักการเดิมแล้วก็ข้อมูลที่ผ่านมาในอดีตเริ่มประมาณ9โมงครับไม่ว่าเรื่องของการอภิปรายไม่วางใจหรืองบประมาณเราก็จะเริ่มที่9โมงนะส่วนการอภิปรายเรื่องงบประมาณก็20นะ21 22ก็ต้องบอกพี่น้องประชาชนนะครับนี่ต้องเล่าถูกกันเวลาพวกผมเนี่ยประชุมงบประมาณเนี่ยมันเลิกเกินเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนขึ้นไปเนี่ยประมาณ 01:00 น. 02:00 น. พอวันที่2เนี่ยคนก็ชักจะแย่อาจจะง่วงเหงาเขานอนบ้างกว่าจะกลับไปบ้านก็ตีสามตีสี่เช้าก็อาบน้ำมาเก้าโมงประชุมอีกมันสองวันสองคืนแล้วก็มาวันที่สามเนี่ยมันชักจะหมดแรงนะคนหนุ่มคนสาวอาจจะทนได้แต่บางคนมีอายุก็ทั้งไม่สบายไม่อะไรเนี่ยบางทีมีภาพออกไปคนเขาบ้างเอาไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าสลอหลับในสภามนุษย์นะครับมนุษย์ตีสามตีสี่กลับบ้านไปอาบน้ำแล้วมาประชุมเนี่ยมันไม่ไหวครับต้องบอกข้อที่จริงก่อนอันนี้ก็ชอบเอาไปเผยแพร่ข่าวแล้วก็ตำหนิติเตียนคนที่เป็นสภาที่สภาแทนซึ่งเขาอาจจะยีบบ้างเพราะเหน็ดเหนื่อยจากการประชุมนะต้องชี้แจงให้ทุกคนได้เข้าใจประเด็นนี้นะครับ